นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวคราวนี้นะครับมาดูความก้าวหน้าในวงการวิทยาศาสตร์อีกขั้นหนึ่งของจีนนะครับที่ต้องการจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีการใช้ลักษณะการให้พลังงานเหมือนกับดวงอาทิตย์เลยนะครับเขาเรียกเตาปฏิกรณ์แบบนี้ว่าโชคาแมกนะครับโดยสามารถให้พลังงานในลักษณะฟิวชั่นคล้ายกับดวงอาทิตย์จริงๆเลยนะครับซึ่งเป็นการใช้วัตถุดิบที่เรียกกันว่าดิวเทเรียมครับดิวเทเรียมตัวนี้ที่นำมาสู่การเป็นวัตถุดิบสำคัญในเตาปฏิกรณ์นั้นสามารถที่จะหาได้ง่ายในทะเลแล้วก็พลังงานที่ปล่อยออกมาเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยครับที่สำคัญโครงการนี้ก็ดูจะมีความเกี่ยวข้องกับไทยอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าทางจีนค่ะได้ส่งมอบเตาปฏิกรณ์เจ้าเตาปฏิกรณ์โทคาแมกที่ว่านี้นะคะให้กับไทยด้วยค่ะส่งมอบให้กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะคะเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้วิจัยแล้วก็พัฒนาพลังงานฟิวชั่นเพิ่มเติมด้วยค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น Thailand Tokamak 1หรือว่า TT1 ค่ะก็เดี๋ยวพอส่งมาถึงประเทศไทยนะคะช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าจีนเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่ค่ะมาช่วยปรับแต่งติดตั้งทดสอบการใช้งานต่างๆนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะเริ่มนำเข้าสู่กระบวนการทดลองปฏิบัติการต่างๆได้ตั้งแต่มีนาคมปีหน้านี้เป็นต้นไปแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกนะครับที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในยุคที่ทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตด้านพลังงานมารู้จักเตาปฏิกรณ์แบบโทคาแมกกันหน่อยนะครับเรียกกันง่ายๆก็คือดวงอาทิตย์แบบประดิษฐ์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเครื่องจักรทดลองครับที่สามารถปล่อยพลังงานปล่อยพลาสมาที่มีอุณหภูมิสูงเป็นพิเศษเหมือนกับเป็นการจำลองสภาวะปฏิกิริยาฟิวชั่นของดวงอาทิตย์ได้เลยเหมือนกับดวงอาทิตย์จริงๆนะครับโดยใช้วัตถุดิบสำคัญก็คือดิวเทเรียมครับซึ่งมีอยู่ปริมาณมากในทะเลมาผลิตเป็นพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพในอนาคตโดยตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับพลังงานที่ได้มาจากดิวเทเรียมในทะเล1ลิตรครับพอผ่านปฏิกิริยาฟิวชั่นหรือว่าได้มาจากเตาปฏิกรณ์ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์นี้จะได้พลังงานออกมาเทียบเท่ากับน้ำมันเบนซินถึง300ลิตรเลยทีเดียวครับและมีรายงานนะคะว่าขณะนี้เตาปฏิกรณ์แบบโทคาแมกถูกแยกชิ้นส่วนแล้วค่ะแล้วก็บรรจุหีบห่อที่นครเหอเฟยมณฑลอันฮุยทางตะวันตกของทางตะวันออกของจีนนะคะก็เตรียมที่จะส่งมาให้ประเทศไทยค่ะก็ประมาณช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้นะคะเตาปฏิกรณ์แบบโทคาแมกที่ว่านี้ค่ะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหลักๆ462ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็น้ำหนักเขามากถึงกว่า84ตันจะถูกขนส่งมาที่ประเทศไทยด้วยตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด6ตู้ด้วยกันค่ะงานแยกชิ้นส่วนและบรรจุหีบห่อเนี่ยคาดว่าใช้เวลาประมาณสักนานกว่า1เดือนนะคะแล้วก็จำเป็นต้องใช้แรงงานประมาณสัก40คนซึ่งเตาปฏิกรณ์ที่ว่านี้เนี่ยก็จะถูกขนส่งเดินทางมาถึงไทยเนี่ยน่าจะเป็นประมาณช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าเลยนะคะก็เดินทางมาถึงไทยแล้วเนี่ยก็จะมีทีมงานชาวจีนมาด้วย3กลุ่มด้วยกันนะคะราวๆ60คนค่ะจะเดินทางมาประเทศไทยมาช่วยไทยเรานะคะในการประกอบปรับแต่งติดตั้งทดสอบการทำงานต่างๆก่อนที่จะเริ่มการทำงานได้ในช่วงของปลายเดือนมีนาคมปีหน้านี้ละค่ะสำหรับเตาปฏิกรณ์แบบโทคาแมกนี้นะครับล่าสุดก็ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น HT6M แล้วก็กลายมาเป็น Thailand Tokamak 1หรือว่า TT1 ซึ่งก็ถูกพัฒนาโดยทางสถาบันฟิสิกส์พลาสมาภายใต้สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ของประเทศจีนซึ่งทางสถาบันนี้นะครับเตรียมที่จะมอบเตาปฏิกรณ์แบบโทคาแมกให้กับไทยครับผ่านทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงภายใต้ความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันเมื่อเดือนสิงหาคมปี2560หรือตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วนอกจากนั้นทางจีนเตรียมจะจัดสรรความช่วยเหลือในการติดตั้งและพร้อมเปิดการใช้งานแล้วก็จะช่วยอบรมในเรื่องของความรู้ความสามารถในงานวิจัยและก็การพัฒนาพลังงานฟิวชั่นให้กับบุคลากรของไทยเพิ่มเติมอีกด้วยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับทางคณะนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของไทยจำนวน9คนก็ได้มีโอกาสไปร่วมโครงการฝึกอบรมที่เมืองเหอเฟยในประเทศจีนเป็นระยะเวลากว่า3เดือนเพื่อที่จะเรียนรู้ความรู้ทางทฤษฎีต่างๆวิธีการใช้งานของเตาปฏิกรณ์โทคาแมกซึ่งล่าสุดทางอาจารย์นพพรภูญรัตน์ในฐานะหัวหน้าฝ่ายนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสมาของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติบอกว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับ Thailand Tokamak 1ซึ่งถือว่าเป็นเตาปฏิกรณ์ที่มีการจำลองในลักษณะ
การปล่อยพลังงานแบบฟิวชั่นเหมือนกับดวงอาทิตย์มาใช้เพื่อเป็นการผลิตเป็นพลังงานสะอาดในอนาคตแล้วก็จะมีการสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับอุปกรณ์เตาปฏิกรณ์นี้โดยเฉพาะด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าสำคัญแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนด้วยนะฮะเป็นเรื่องตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายทีเดียวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะได้รู้จักกับเรื่องของการใช้พลังงานเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นจากดวงอาทิตย์จำลองจากการชมภาพยนตร์กันค่ะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นจากดวงอาทิตย์จำลองแบบนี้มันใกล้ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะคะที่สำคัญเนี่ยใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นเพราะว่าถูกส่งมาถึงประเทศไทยแล้วเดี๋ยวจะเริ่มทำการทดสอบติดตั้งกันประมาณสักต้นปีหน้าก็จะได้เห็นการทดสอบที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้นรอติดตามความสำเร็จที่ว่านี้กันนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ